ถ้านับเฉพาะคนที่ตื่นตัวทางการเมืองเนี่ยคนที่เห็นด้วยกับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์มากกว่าคนที่เป็นพวกเสนอแบบกลับไปเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยมากกว่าเป็นร้อยเท่าพันเท่าแน่ๆเอาเฉพาะคุณชุมนุมนะคือเทียบชุมนุมเต็มสนามหลวงกับกลุ่มหมอวะลงอ่ะโอเคในท้องถนนมันอาจจะลดจำนวนลงพอมันใกล้เลือกตั้งแล้วมันก็เป็นธรรมดาที่กระแสการเมืองท้องถนนมันจะเบาลงแต่ว่าการเมืองโดยภาพรวมไม่ได้เบาลงเลยนะครับในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ยังมีการถกเถียงนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเป็นลูกสามัญประชาชนเรื่องการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112เนี่ยผมคิดว่าประเด็นเนี้ยถ้าเราไม่ได้วัดความเสี่ยงแค่ว่ามันแก้ได้หรือไม่ได้แต่ผมคิดว่าการทำให้เรื่องนี้มันถกเถียงในที่สาธารณะเป็นพรรคการเมืองทุกพรรคทุกพรรคต้องออกมาพูดเรื่องนี้ว่ามีความเห็นยังไงนะครับก็ผมคิดว่ามันเป็นการขยับพยานที่เป็นนัยสำคัญของประเทศไทยอยู่แต่ว่าสิ่งที่เราได้รับกลับมาตอนนี้คือการโต้กลับนะครับถ้าทางกฎหมายเนี่ยก็อาจจะมีอาจารย์หลายคนอาจจะเรียกมันว่านิติสงครามก็ได้นะครับในทางการเมืองก็จะมีกลุ่มก้อนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเคลื่อนไหวโจมตีพวกเรานะครับมีการปฏิบัติไปแจ้งความตามต่างจังหวัดพยายามดึงเรื่องให้มันยุ่งยากสร้างความยุ่งยากให้มันมากขึ้นก็เป็นการต่อสู้ในทางการเมืองที่พอคาดหมายได้นะครับแต่ว่าความบาดเจ็บก็หลายคนไม่ได้รับการบาดเจ็บแกนนำเองก็ติดคุกมันเหมือนภูเขาไฟที่มันระเบิดแล้วมันก็ปะทุแล้วมันก็พยายามสร้างอุณหภูมิขึ้นมาใหม่เพื่อรอการระเบิดครับคือครั้งนี้ถ้าระเบิดผมคิดว่ามันระเบิดจริงอ่ะไม่ใช่เรื่องเหมือนเดิมแล้วทุกการขยับของสถาบันกษัตริย์มันถูกจับจ้องแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ทุกการขยับของรัฐต่อการปกป้องสถาบันกษัตริย์มันก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อันนี้มันเป็นการขยับการต่อสู้การเมืองที่มันผมคิดว่าสมองคนมันไปแล้วความคิดคนถ้านับเฉพาะคนที่ตื่นตัวทางการเมืองเนี่ยคนที่เห็นด้วยกับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์มากกว่าคนที่เป็นพวกเสนอแบบกลับไปเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยมากกว่าเป็นร้อยเท่าพันเท่าแน่ๆเอาเฉพาะคุณชุมนุมนะคือเทียบชุมนุมเต็มสนามหลวงกับกลุ่มหมอวะลงอ่ะอันนี้คือเอานับแต้มใส่กันเฉพาะคนตื่นตัวทางการเมืองถ้านับทางโซเชียลถ้าไม่เข้าข้างตัวเองมากเกินไปผมคิดว่าเราก็มากกว่ากระแสของการปฏิรูปมากกว่าอาจจะไม่ถึงขนาดเป็นแบบแดงจ๋าหรือส้มจ๋าแต่บอกคือว่ากระแสการตั้งคำถามนี่มากกว่าไม่ใช่แบบมีอะไรเกิดขึ้นกระทรวงไม่ใช่เร็วชงไปเลยกับที่สองเนี่ยที่มันจะวัดได้นะครับก็คือการนับคะแนนเลือกตั้งเนี่ยผมยังประเมินด้วยซ้ำนะครับว่าคนที่เลือกพรรคก้าวไกลหมายถึงว่ากาปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยมันจะมีความเยอะมากจนเป็นนัยสำคัญว่าคนมันคิดยังไงคือคุณจะเห็นปรากฏการณ์เลือกเขตเลือกเขตเลือกเพื่อไทยจะพักในคุณเชียร์คนรุ่นใหม่แล้วคะแนนของก้าวไกลมันจะเป็นนัยสำคัญมันโอ้มันคงไม่ถึงขนาด 70-80% หรอกแต่มันจะเมื่อเทียบกับพักอนุรักษ์นิยมอย่างหมอวะลงคงทิ้งฝุ่นกันไม่ติดแน่ๆใช่ไหมครับครั้งนี้ผมคิดว่านับคะแนนเฉพาะปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยมันจะเห็นนัยสำคัญอยู่ถามว่าในปีหน้าหรืออนาคตปีใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าปีหน้าจะสนุกนะครับการเปลี่ยนแปลงมาแน่แล้วก็ความเข้มข้นของหลายๆเรื่องก็จะตามมาเรื่องคดีความหลายๆคดีก็จะทยอยตัดสินนะครับคำพิพากษาออกมาเนี่ยโดนด่าแน่ๆไม่ไปเราก็ไปเขาด่าศาลแน่ๆคือถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันจะต้องมีการประท้วงหรือชุมนุมกันอย่างฉับพลันเนี่ยเราก็จะเห็นการชุมนุมแบบปี63เนี่ยอย่างแน่ๆแน่ๆเลยครับคือเป็นเบสิกพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นมาคือทะลุแก๊ส